ดีนะคะทุกคนเจอกันกับ Channel Ollie KS นะคะวันนี้น้องไม่ได้มาแต่งหน้านะคะก็มีหลายคนนะคะที่สอบถามออยเข้ามานะคะว่าออยทำคางหรือเปล่านะคะออยจะบอกในคลิปนี้เลยนะคะว่าออยทำอะไรบ้างแล้วอะไรที่ออยไม่ได้ทำนะก็สิ่งที่ทำนะคะในตอนนี้นะทำสองอย่างก็คือจะมีปากแล้วก็มีจมูกนะคะมีคลิปก่อนไปนะคะที่ออยจะมาพูดถึงการทำศัลยกรรมของออยนะก็คือว่าคือเราทำเฉพาะที่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบปกพ้องนะของร่างกายของเราเช่นปากนะออยจะเป็นคนที่มีริมฝีปากค่อนข้างที่จะหนานะคะแล้วเวลาเรายิ้มเราหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจออยก็เลยไปทำให้ปากมีความบางขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้นะคะก็จะมีความแบบทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็ปากที่ทำนะไม่ได้บางมากไม่ได้บางจนแบบดูรู้ว่าไปทำมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำก็คือจมูกนะคะหันข้างให้ดูนะเห็นไหมคือเราจะขึ้นรูปก่อนที่เราจะทำศัลยกรรมปากแล้วก็จมูกให้ดูเนาะคือก่อนที่จะทำจมูกนะคะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่จมูกมีดั้งก็คือมีดั้งมีสันแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีความแบบพุ่งใดๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยมีจมูกมีปลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มความมีมิติให้กับหน้าของเรามากขึ้นนะคะที่มาที่ไปของการทำศัลยกรรมใดๆเลยก็ตามนะคะสิ่งที่ทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันนะก็คืออยากจะสวยเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนนึงนะที่เราอยากจะสวยโดยที่เราไม่ได้สนใจนะว่าใครจะมาแอนตี้ศัลยกรรมหรือว่าใดๆนะเราไม่ได้สนใจคือว่าง่ายว่ามันเงินเราตังเรากระเป๋าเราเจ็บตัวเองเราไม่ได้มีใครมาเจ็บกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแคร์ถ้าอยากทำก็คือทำเลยโดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปทำเลยนะคะว่าถ้าอยากทำอยากจะแก้จุดบกพร่องให้ตัวเองหรือว่าอยากจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เกิดมาแบบเราอาจจะไม่ได้เกิดมาสวยทุกจุดของใบหน้านะคะมันก็จะมีอย่างจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนนึงที่อยากจะแก้ไขจุดบกพร่องให้กับตัวเองก็ไปทำโดยที่ก็อย่างที่บอกไปนะแต่ว่ากลัวเจ็บไหมก็กลัวแต่ว่าเรามีความสวยเยอะกว่าคือเรามีความอยากสวยเยอะกว่าความกลัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำมานะคะก็จะได้หน้าเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเรื่องคางนะค่ะออไม่ได้ทำก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนที่มีหน้ากลมแต่ว่าคางเนี่ยออยคิดว่าน่าจะได้มาจากการจัดฟันเพราะว่าตอนจัดฟันเนี่ยคือถอนฟันเยอะมาก4ซี่บนล่างเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของการจัดฟันนะมันจะทำให้หน้าเราอะตอบตรงเนี้ยค่ะแก้มมอยอะมันจะตอบนะแล้วก็แบบคือเราจะเป็นคุณแก้มตอบไปเลยเพราะว่าหมอเขาถอนฟันออกใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้อาจจะเป็นคือออยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ออยรู้สึกว่าหน้าออยมันเรียวอาจจะเกี่ยวจากการที่ออยไปจัดฟันมาก็ได้นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก่อนหน้าที่เราจะจัดฟันนะออยไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฟันเลยก็คือฟันก็เป็นแบบว่าเรียงกันปกติดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเกิดจากการที่สมัยที่เราเป็นสาวๆสมัยที่เราเป็นสาวๆนะสมัยที่เรายังไม่มีงบสมัยที่เรายังไม่มีเงินเรายังไม่มีงบพอที่เราจะไปจัดฟันใช่ปะเราก็ไปจัดฟันแฟชั่นเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยฟันแฟชั่นมาแรงมากๆสำหรับเด็กมัธยมเด็กม.ต้นเด็กม.ปลายนะคะบางคนเขาก็จะไปจัดแฟชั่นใช่ไหมแต่ว่ารู้ไหมคะว่าการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีการวัดว่าเฮ้ยฟันเราเป็นอย่างนี้นะเราต้องถอดเราต้องใส่อะไรเหมือนคลินิกใช่ไหมก็คือว่ามันก็จะเป็นเส้นลวดเลยแล้วก็เอากาวติดกาวอะไรก็ไม่รู้นะก็เอากาวติดหลังจากนั้นมานะคะหลังจากที่เราไปถอดมาเนี่ยปรากฏว่าฟันล้มมากเพราะว่าการจัดฟันแฟชั่นไม่ได้มีแพทย์มาวินิจฉัยว่าเราจะต้องทำแบบไหนเราจะต้องรักษาฟันเรายังไงนะคะเพื่อให้ฟันเรามันเข้าที่ถูกไหม okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดฟันแฟชั่นนะคะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆมันจะทำให้ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานะคะต้องไปเสี่ยงเงินจัดฟันนะหรืออาจจะหนักกว่านั้นเลยนะคะก็คือฟันล้มจนถึงต้องได้รักษารากฟันอันนั้นก็คือเสียแพงมากเป็นหมื่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะสำหรับน้องๆที่แบบอยากจะจัดฟันนะคือถ้าฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะไม่ต้องไปจัดหรอกเพราะว่าจัดฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะจะเล่าก่อนแล้วกันนะว่าอันนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่ออยจัดฟันมานะคะคือครั้งแรกออยจัดฟันเป็นฟันแฟชั่นนะนั้นเมื่อสมัยตอนอยู่ปวน่าจะปวช. Okay. ตอนปวช.นะสมัยนั้นเนี่ยเหล็กจัดฟันแฟชั่นแบบฮิตมากฮิตมากๆเลยนะคะก็จัดแบบนี้มาได้ประมาณแบบคิดว่าน่าจะประมาณเกือบปีหรือว่าปีนึงแต่จำไม่ได้แล้วแล้วสักพักนึงพอเราถอดออกเนี่ยปรากฏว่าฟันเรามันล้มฟันข้างหน้าของออยเนี่ยนะคะหย่นแบบ
มันนอกจากมันยืนแล้วมันยังแบบมันจะเอียงเข้าหากันเลยอ่ะมันจะเอียงเลยอ่ะเพราะว่าฟันเรามันถูกดึงแล้วอยู่ดีเราไปถอดออกมันจะทำให้ฟันเราล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเสร็จเราก็เลยได้ไปจัดฟันที่คลินิกนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่โคราชนะก็ตอนที่ไปจัดฟันอยู่ที่คลินิกเนี่ยเราเลือกคลินิกที่แบบไม่ได้คลินิกเล็กๆเลยนะก็เป็นคลินิกแบบโอ้ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวกลัวโดนตอนนั้นเนี่ยที่ออยไปอ่ะคือคลินิกเขาดูดีมากนะเป็นแบบคลินิกใหญ่เลยเป็นแบบมีทันตแพทย์มีหมอมีพนักงานมีผู้ช่วยนั่นแบบเยอะแต่ปรากฏคือแบบหลังจากที่เราไปทำอ่ะเราไปได้ประมาณครั้งสองครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้ไปแล้วคุณหมออ่ะไปทำฟันให้คนไข้เตียงอื่นๆใช่ป่ะพอหมอเขามาถึงเตียงเราเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ถอดถุงมือยางออกอะทุกคนคือแบบเฮ้ยทำไมสกปรกจังเลยนะที่แบบคลินิกใหญ่มากแล้วก็ภายในคลินิกคือสะอาดมากเลยนะไม่ได้แบบไก่กาลาลี่เลยนะออยรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วพูดตรงๆเนาะกูจะติดเชื้อจากใครมาปะวะอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เลยแบบไม่ไปหลังจากนั้นก็คือไม่ไปเลยก็ว่ายง่ายว่าใส่เหล็กดัดฟันโดยที่ไม่ไปหาหมอเนี่ยได้ประมาณเป็นปีเลยนะแล้วก็ไปเริ่มไปหาคลินิกนึงที่จะเป็นคลินิกที่กรุงเทพแล้วอันนี้นะคะหลังจากล่าสุดที่จัดฟันมานะก็อันนี้เข้าปีที่3แล้วก็ยังไม่ได้ถอดออกแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะเกี่ยวจากว่าเราไปจัดฟันแล้วมันทำให้หน้าเราเรียวหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวจะลองขึ้นรูปสมัยก่อนให้ดูนะคะว่าตอนไม่ได้จัดฟันเนี่ยหน้าเรียวไหมหรือว่าหน้ากลมแต่รู้สึกว่ามันทำให้หน้าออยเรียวจริงสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะของการทำศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะทำศัลยกรรมใดๆก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามรวมมาถึงการจัดฟันนะ1คือเราต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานพอนะคะ2ไปศึกษาดูว่าคลินิกเนี้ยมีเคสหลุดใดๆหรือเปล่า3ก็คือดูว่าคุณหมอที่เขามาทำให้เราเนี่ยเขาเป็นหมอจริงหรือว่าเป็นแค่ผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าสมัยเนี้ยมีการแอบอ้างแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็ผลของการตามมานะคะก็คือว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานะหนักสุดเลยนะคือถึงแก่ชีวิตนะคะเพราะว่ามันก็มีข่าวมาเยอะเนาะว่าบางคนแบบเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมนู่นนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกให้มันดีๆนะคะเราอย่าเห็นแก่ของถูกตลอดไปนะโอเคเพราะว่าบางครั้งเนี่ยของถูกก็ไม่ได้จะดีนะแต่ว่าของแพงก็ไม่ได้จะดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ศึกษาให้เยอะๆนะคะแล้วก็การจัดฟันนะสำหรับใครนะคะที่กำลังใส่เหล็กจัดฟันแฟชั่นอยู่นะก็จะแนะนำเลยว่าไม่ควรใส่มากๆเลยนะคะเพราะว่าอนาคตไปแล้วเนี่ยจะทำให้ฟันเรามันมีปัญหาในช่วงอนาคตเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดให้เยอะๆเนาะก็วันนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วต่อไปนะคะมีอะไรจะมาแชร์อีกนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าอยากให้มาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ